เอาล่ะครับสวัสดีครับทุกๆคนยังอยู่กับผมคุณฤทธิ์จากไทยเกมวิกิและจอยสติ๊กและนี่คือวิดีโอที่เราจะมาพูดถึงงาน E3 กันต่อนะฮะหลังจากที่เราพูดถึง EA กับ Microsoft ไปแล้วคราวนี้จะเป็นทีของ Bethesda กันบ้างนะครับผม Bethesda เนี่ยเป็นถือว่าเป็นค่ายน้องใหม่ที่เพิ่งจะขึ้นเวทีมีทีแถลงข่าวในงาน E3 ของตัวเองแค่2ครั้งเท่านั้นนะ2ครั้งที่ผ่านมาเท่านั้นซึ่งก็ถือว่ายังไม่นานมากๆแต่เขาทำผลงานได้ดีมากเลยครับดีมากในแง่ที่ว่าเขาทำพรีเซนเทชันของเขาได้มีคุณภาพไม่น่าเบื่อนะฮะโฟลว์กำลังดีไทมิ่งเพซซิ่งกำลังดีแล้วที่ดีที่เด็ดสุดกว่านั้นผลงานเนื้องานของเขาชิ้นงานของเขาก็คือโปรดักต์ผลิตภัณฑ์เกมแต่ละเกมที่วางจำหน่ายออกมาอยู่ในคุณภาพยอดเยี่ยมแทบทั้งสิ้นนะสำหรับ Bethesda นะกลายเป็นค่ายเกมที่มีชื่อชั้นแข็งแกร่งเชื่อใจได้ในระดับหนึ่งเลยว่าเกมของเขามีคุณภาพค่อนข้างดีนะครับเรามาดู E3 ปีนี้ของ Bethesda กันหน่อยเริ่มต้นเลยผมก็คงต้องเอารูปที่ทุกคนกำลังดูอยู่ในขณะนี้นะเป็นรูปการ์ดเชิญครับการ์ดเชิญที่ Bethesda แจกให้กับนักข่าวสายวิดีโอเกมตามสำนักข่าวใหญ่ๆในต่างประเทศจะเป็นรูปที่เห็นเนี่ยนะมีชื่อว่า Bethesda Land แล้วก็จะมีรายละเอียดว่าเออเราเชิญคุณมางานแถลงข่าวเพรสคอนของเราในงาน E3 นะวันนี้เวลานี้อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับมันเป็นรูปที่สวยนะอย่างแรก1รูปที่สวย2ก็คือมันมีรายละเอียดเกี่ยวกับเกมของค่าย Bethesda โดยรวมที่น่าสนใจเรามาลองไล่ดูแต่ละรูปนะผมจะบอกพูดถึงไล่ตามเข็มนาฬิกานะวนไปตามเข็มนาฬิกานะหวังว่าทุกคนคงจะเห็นภาพเข้าใจร่วมกันเริ่มจากบนสุดภาพบนสุดตรงกลางนะครับนั้นค่อนข้างจะชัดเจนมีมังกรแล้วก็มีคนใส่ชุดเกาะหัวกะโหลกอยู่ตรงศูนย์กลางเนี่ยเป็นภาพของซีรีส์ Elder Scrolls แน่นอนและภาคล่าสุดของ Elder Scrolls คือ Skyrim นะครับถัดไปทางด้านขวาที่จะเป็นโซนสีออกแดงส้มนะฮะจะมีตัวมอนสเตอร์ที่เป็นลูกกลมๆตาเดียวและลูกกระตาบินได้นะแน่นอนมันคือเกม Doom ครับและภาพที่เห็นนั่นก็คือนรกบนดาวอังคารนั่นเองฮะสวยงามดีทีเดียวถัดลงมานะครับด้านขวาเป็นภาพของเกม Quake Champion ซึ่งเพิ่งจะเปิดตัวบนเวทีของ Bethesda ไปเมื่อปีที่แล้วฮีโร่ชูเตอร์ประเภทหนึ่งก็คือเหมือนแบบว่าจะมีตัวละครให้เราเลือกหลายๆตัวแล้วก็มาสู้ยิงสู้กันในอารีนาอะไรทำนองนี้นะจะบอกว่าคล้ายๆ Overwatch อะไรอย่างนี้ก็ได้ด้านถัดลงมาจาก Quake Champion จะเห็นว่าเป็นส่วนที่ปิดแล้วมีป้ายเขียนว่าcoming soon ครับนี่คือปริศนาแรกที่ Bethesda ทิ้งเอาไว้ในภาพการ์ดเชิญตัวนี้แล้วก็ไปตีความกันใหญ่เลยคนเราก็ไปตีความกันใหญ่เลยว่าเอ๊ะมันคือจะเป็นเกมอะไรของ Bethesda นะอะไรแบบนี้นะก็ยังเดากันไปยังไม่มีใครรู้ยังไม่มีใครมั่นใจได้นะลงมาด้านล่างนะครับฝั่งตรงข้ามกับ Elder Scrolls Skyrim นะครับแล้วมีป้ายว่า Bethesda Land ซึ่งเป็นทางเข้านะครับก็คือจะเป็นรูปมีรูปพิทบอยนะสังเกตง่ายๆชุดสีฟ้าน้ำเงินหัวสีทองนะครับพิทบอยแน่นอนมันคือสัญลักษณ์ของ Fallout Series ครับชัดเจนนะฮะเป็นตัวเพิ่งเป็นผลงาน RPG ฟอร์มใหญ่ล่าสุดของค่ายนี้ด้วยถัดไปทางด้านซ้ายนะครับจะเห็นว่าเหมือนเป็นเกาะแก่งแม่น้ำมีปลาวาฬโดนเสียบเลือดไหลมีเรืออยู่ตรงกลางนี่คือรูปภาพของเกม Dishonored 2นะครับก็เป็น Stealth Action ที่เพิ่งวางจำหน่ายเมื่อปลายปีที่แล้วช่วงกันยาตุลาอะไรทำนองเนี้ยเป็นเกมยอดเยี่ยมอีกเกมนึงซึ่งผมก็ชอบมากนะฮะด้านซ้ายสุดจะเห็นว่ามียานอวกาศนะครับแล้วก็มีมิมิกนะฮะแน่นอนมันคือPrayที่เพิ่งจะวางจำหน่ายไปเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเองนะเป็นเกมที่ดีมากเช่นกันผมทำซื้อดีไม่ซื้อดีไปแล้วด้วยนะก็ลองไปดูกันไ
และสุดท้ายโซนสุดท้ายคือโซนที่อยู่เหนือ Prey ขึ้นไปและติดกับ Elder Scrolls Skyrim มันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งปิด Under Construct ก็คือกำลังสร้างอยู่ยังไม่มีใครรู้ว่าอะไรนะเป็นเกมอะไรนี่คือปริศนาชิ้นที่2ในการ์ดเชิญมันเลยทำให้นักข่าวตีความกันไปต่างๆนานาว่าเฮ้ย hey,มันจะเป็นเกมอะไรนะ2เกมนี้หรือ Bethesda จะมาประกาศเกมซีรีส์ใหม่ในงาน E3 ปีนี้หรือเปล่าอ่ะนี่น่าสนใจมากคือเนี่ยแค่การ์ดเชิญนะครับ Bethesda ก็ผมว่าทำได้ดีมากแล้วนะคือแบบแค่นี้ก็เป็นข่าวได้เป็นอะไรให้เราเดากันได้นะผมลิสต์รายชื่อเกมซีรีส์ที่น่าจะโผล่ในงานของ Bethesda แล้วก็เป็น IP ที่Bethesdaครอบครองอยู่แล้วก็ไม่ทั้งที่มีและไม่มีอยู่บนการ์ดเชิญนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะค่อยๆดูมาทีละอย่างแล้วก็เป็นเกมที่ผมรอคอยอะไรต่างๆด้วยเริ่มต้นกันที่ Quake Champion อย่างที่บอกว่าเกมนี้เป็นเกมที่เปิดตัวเมื่อปีที่แล้วแล้วก็เป็น Exclusive สำหรับ PC โอ้มันเป็นอะไรที่ผมปวดใจมากเพราะผมอยากเล่นเกมนี้นะคือถ้าใครที่ไม่ทราบนะผมเป็นคนที่ชอบเล่นเกมแนว Hero Shooter คือมีตัวละครให้เลือกหลายๆตัวแต่ละตัวทำหน้าที่ไม่เหมือนกันนะครับคือฟังดูแล้วมันเหมือนโมบ้าป่ะเหมือนพวก League of Legends เหมือน .A อะไรพวกนี้แต่ให้เล่น .A ผมเล่นไม่เป็นนะทำให้ผมค่อนข้างจะเทคะแนนให้กับเกมนี้พอสมควรถ้าเปรียบเทียบมันก็จะเหมือนนะพวก Overwatch Battleborn Paladin อะไรกันRainbow Six Siege เนี่ยเพราะมันมีคาแรคเตอร์ให้เลือกอะไรแบบนี้ทำนองเนี้ยคือเกมที่ผมชอบไอเดียของมัน Quake Champion เป็นอะไรที่ถ้าใครได้ดูเกมเพลย์ของเบต้านะครับหรือว่าตัวอย่างที่เขามาให้ดูเกมเร็วมากแล้วทุกคนไม่ได้แบบมีหน้าที่เหมือนประเภทว่าคนนี้เป็นแทงค์คนนี้เป็น DPS คนนี้เป็นฮีลคนนี้เป็นซับคนนี้เป็นแครี่หรืออะไรแต่ทุกคนมีหน้าที่หลักในการยิงและต้องยิงแม่นยิงเร็วเกมเคลื่อนไหวแบบรวดเร็วทุกคนใส่สเก็ตวิ่งกันหูตาตั้งกันหมดนะมันเป็นอะไรที่แปลกดีนะครับคือช่วยทีมได้ด้วยสกิลฝีมือการยิงนะไม่ต้องมาคิดว่าใครจะต้องซัพพอร์ตอะไรให้มากมายน่าสนใจดีเหมือนกันนะฮีโร่เขาออกแบบดีไซน์เท่ๆดีนะผมหวังให้มันประกาศในปีนี้ว่าจะลงคอนโซลแล้วผมจะมีความสุขมากๆเลยเป็นอย่างแรกนะสำหรับ Bethesdaต่อไปซีรีส์ต่อไปก็คือความเป็นไปได้อีกอย่างนึงว่าเราอาจจะได้เห็น DLC ครับของ Dishonored 2และ Prey ที่เพิ่งวางจำหน่ายไปทั้ง Dishonored 2และ Prey วางจำหน่ายโดยที่ไม่มีการประกาศ DLC ออกมาเลยทั้งที่ Dishonored ภาคแรกมี DLC 3ตัวแล้วก็รู้สึกเป็น DLC ที่ดีมากด้วยนะได้คะแนนดีอะไรแบบนี้สนุกอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นมันน่าจะถึงเวลาแล้วเพราะว่าถ้าปล่อยเลยยาวไปมากกว่านี้มันอาจจะเสียเขาเรียกว่าโมเมนตัมของตัวเกมไปเกมมันจะหลุดกระแสมากเกินไปนะถ้ามันออกมาจริงๆผมก็จะดีใจมากเลยเพราะทั้ง Dishonored และ Play เนี่ยเป็นอะไรที่ผมชอบเป็นเกมที่ผมชอบนะแต่ถ้ามันไม่มีก็ไม่เป็นไรนะก็เพราะว่าเกมมันก็จบสมบูรณ์ในตัวของมันแล้วเพียงแต่ว่าถ้ามี DLC ออกมามันก็เหมือนเป็นโบนัสให้กับแฟนๆอย่างเราเท่านั้นเองและอีกเกมนึงที่ผมหวังอยากจะให้มี DLC เพิ่มเติมมากๆคือ Doom ผมชอบ Doom ที่เพิ่งออกเมื่อปีก่อนมากนะเวอร์ชั่นนี้เล่นแล้วรู้สึกแบบสนุกสะใจมันสุดยอดมัลติเพลเยอร์ก็ใช้ได้แต่มัลติเพลเยอร์เขาคงไม่ลงทุนทำอะไรแล้วล่ะมันคงจะย้ายไปเป็นQuake Champion หมดเพราะสไตล์เขาคล้ายๆกันนะมันจะเร็วๆเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่เนื้อเรื่องสตอรี่ของ Doom เจ๋งมากอยากให้มี DLC แต่มันอาจจะไม่มีก็ได้ครับมีข่าวลือค่อนข้างจะหนาหูของ Bethesda ว่า Elder Scrolls ภาคใหม่ภาคที่6จะมีการประกาศเร็วๆนี้ไหมเพราะถ้านับจาก Skyrimมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมัน 5-6 ปีเข้าไปแล้วนะที่ Elder Scrolls เว้นช่วงไปนะโอเคอาจจะมี Fallout มาแทรกแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ Elder Scrolls คนเขาอยากได้ Elder Scrolls 6กันแต่โดยส่วนตัวผมอาจจะผิดก็ได้นะผมรู้สึกว่าน่าจะยังไม่ใช่ณตอนนี้ถามว่าทำไมถึงยังไม่ใช่เพราะตัว Bethesda เพิ่งจะ
ออกวางจำหน่าย The Elder Scrolls Online Morrowind ครับเป็นภาคออนไลน์ที่เล่นอยู่ในเนื้อเรื่องในแคว้น Morrowind เนี่ย Morrowind เนี่ยรู้สึกถ้าผมจำไม่ผิดมันจะเป็นโซนของ Elder Scrolls ภาค2นะ2หรือ3เนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ก็คือElder Scrolls มันเพิ่งมาระเบิดแบบดังระเบิดที่เรารู้จักกันสำหรับคนเล่นยุคหลังเนี่ยก็น่าจะเป็นภาค4นะครับ Oblivion นะฮะแล้วก็มาเป็น5 Skyrim ที่ดังมากผมตัว Morrowind เนี่ยมันเป็นหนึ่งในแคว้นที่คนเขาเรียกร้องอยากจะกลับไปแล้วเขาเพิ่งจะออก Elder Scrolls Online มาถ้า Bethesda จะออก Elder Scrolls ภาคเล่นเนื้อเรื่องคนเดียวอีกมันก็เหมือนไปตัดแย่งลูกค้ากันเองจากการที่คนน่าจะไปเล่น Elder Scrolls Online เขาก็อาจจะมาซื้อ Elder Scrolls 6นะครับแล้วมันก็จะดึงลูกค้ากันมันก็ไม่ควรอะไรแบบนี้ผมเลยเดาว่า Elder Scrolls ภาคใหม่อาจจะไม่มีการประกาศในปีนี้แต่ถ้ามีผมก็ดีใจนะผมก็ดีใจด้วยเพราะผมเข้าใจว่าแฟนเขาเยอะจริงๆนะทุกวันนี้ Skyrim ยังมีคนเล่นอยู่เลยนะโอ้โหพ่อธนูปักเข่าเนี่ยรอดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับต่อไป Fallout VR ครับรู้สึก VR เนี่ยจะบาเดซ่าจะเกินมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วว่าเขาทอทาวเวอร์อ่ะคนที่ทำ Fallout อ่ะสนใจ VR คือผมมีความผมสังเกตพฤติกรรมแปลกๆของ developer ในวงการเกมได้อย่างนึงว่าเขาตื่นเต้นกับ VR นะเขาอยากจะทำอะไรดีๆให้กับ VR แต่ด้านธุรกิจเนี่ยพวกนายทุนเขาจะรอดูว่า VR มันจะไปได้ดีขนาดไหนมันก็เลยเกิดการมันผมเหมือนกับว่ามันก็เลย VR มันก็เลยไม่ได้ไปสุดทางอย่างที่คนคาดเอาไว้มันอาจจะขายดีจริงในตอนนี้นะPlayStation VR ขายได้1ล้านชุดยังไม่รวมอย่างอื่นๆอย่าง HTC Vive อะไรอย่างเงี้ยOculus อะไรเงี้ยยังไม่ได้รวมนะครับคือผมคิดว่า developer อยากทำแต่ถ้าจะทำให้มันดีเงินก็ต้องถึงทุนก็ต้องถึงแล้วค่ายใหญ่เหมือนกับจะยังไม่ไว้ใจที่จะอนุญาตให้ทำอะไรแบบนั้นออกมาแต่ Bethesda บอกว่าเขาจะทำ Fallout VR รวมไปถึง Elder Scrolls ใน VR ด้วยนะเป็นไปได้ว่าในปีนี้เราอาจจะได้เห็นอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องมารอดูเดาใจกันไปนะว่าเขาจะทำออกมาแล้วมันจะดีไหมแล้วมันจะช่วยส่งให้ VR มันแบบพุ่งทะยานทะลุไปจนถึงจุดที่มันควรจะเป็นได้หรือเปล่าหลังจากที่ Resident Evil 7ทำออกมาดีนะครับ VR บน Resident Evil 7ดีมากหลายคนอาจจะยังไม่เคยลองถ้าใครมีโอกาสก็ลองดูซะผมก็เอาใจช่วยอยู่นะอยากให้ VR มันมีซอฟต์แวร์ที่มันฉายแสงได้จริงๆสักทีนะครับโอเคทีนี้ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นของที่ค่อนข้างจะผมค่อนข้างจะชัวร์มันมีอีกเรายังไม่ได้ขี้คลายปริศนาไอ้ under construct 2อันเนี่ยไอ้โซนที่ยังก่อสร้างอยู่ในการ์ดเชิงตัวเนี้ยมันคืออะไรฮะผมมีอะไรอย่างนึงบอกแสอย่างนึงที่น่าจะเชื่อถือได้ให้ดูรอสักครู่รูปภาพที่ทุกคนกำลังดูอยู่ในขณะนี้นะฮะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นช็อตเริ่มต้นงานแถลงข่าวของ Bethesda เมื่อปีที่แล้วครับสิ่งที่เตะตาในรูปภาพนี้ก็คือโปรดมองทางซ้ายนั่นนี่คือภาษา DOT นะโปรดมองทางซ้ายนะจะมีชื่อ Keen Whoop 3D New Order Oblak New Colossus Doom Doom 2 Doom 3 Doom 4 Bethesda Net BE 3 อะไรต่างๆเนี่ยที่พวกเราเห็นอยู่ด้านซ้ายเนี่ยเป็นชื่อเกมของค่าย Bethesda ทั้งนั้นเลยจุดที่น่าสนใจก็คือว่า Wolf 3D ก็คือ Wolfenstein 3D ครับลงมาเป็น New Order ก็คือ Wolfenstein New Order ภาคล่าสุดที่เพิ่งออกของซีรีส์ Wolfenstein ทำโดย Machine Game มั้งแล้วลงมาต่อจาก New Order คือ Oblak ก็เป็น DLC expansion เหมือนกับ standalone เกมตัวหนึ่งของภาค New Order นะครับ New Wolfenstein New Order และโปรดสังเกตบรรทัดไฮไลท์อยู่ที่ล่างลงมา New Colossus นะครับ
ด้านขวาที่เห็นเป็นวันวางจำหน่ายไล่เรียงไปทุกเกมเนี่ยขึ้น XXXX หมดเลยนี่คือสิ่งที่บาเรสต้าบอกใบว่าพวกเขากำลังทำวูเฟนสไตน์ภาคใหม่อยู่วูเฟนสไตน์ภาคก่อนหน้านี้ New Order เนี่ยห่างจากปัจจุบันประมาณ3ปี4ปีได้แล้วนะเพราะฉะนั้นไซเคิลมันอาจจะกลับมาได้แล้วล่ะว่าเฮ้ยมันถึงเวลาแล้วที่วูเฟนสไตน์ภาคใหม่จะได้กลับมานะครับเพราะและชื่อภาคตัวนี้ก็อาจจะเป็น New Colossus อย่างที่เขาใบ้ให้เราเห็นก็เป็นไปได้นี่คือ1ในเบาะแสและ1ในสิ่งที่ผมเดาว่า Wolfenstein New Colossus จะมาปรากฏตัวในงานในเวที E3 ของ Bethesda ในปีนี้นี่คือเบาะแสอันแรกกลับไปดูภาพ Invitation by Guard Turn เหมือนเดิมอีกซีรีส์หนึ่งที่ผมเดาว่ามันน่าจะมาคือ The Evil Within Evil Within เป็นเกมฮอร์เรอร์ของ Grasshopper ชินจิมิคามินะฮะภาคแรกออกมาได้รับกระแสตอบรับดีพอสมควรเมื่อไม่นานมานี้มีการเปิดรับสตาร์ททีมงานสำหรับ Evil Within ภาค2นะครับรู้สึกจะเป็นที่ญี่ปุ่นมั้งแล้วข่าวมันหลุดออกมานับจากระยะเวลาที่ Evil Within ภาคก่อนก็หลายปีแล้วเหมือนกันนะ2ปี3ปีได้เหมือนกันนะมาจนถึงตอนนี้ก็ไซเคิลมันเหมาะสมแล้วครับที่ Evil Within จะกลับมาในงาน E3 ของ Bethesda ในปีนี้นะครับผมก็เลยเดาไว้ว่าน่าจะเป็น Wolfenstein และ Evil Within ที่กลับมาแต่ถ้าไม่ใช่2เกมนี้ยังมีอีกโปรเจกต์นึงที่ Bethesda เขาอุบเอาไว้นานแล้วมันคือ new IP เกมใหม่ที่มีชื่อว่า Starfield ครับ Starfield เนี่ยเป็นซีรีส์ที่ Bethesda ตั้งใจจะให้เป็น RPG ตัวเอกอีก1ตัวของค่ายนะครับหลังจากที่ถ้าพวกแฟนตาซีอดีตย้อนยุคมี The Elder Scrolls ถ้าพวกอนาคตแบบเทคโนโลยีล้ำๆหน่อยก็จะเป็น Fallout นะครับ2ซีรีส์นี้เคียงคู่กันมาดังใกล้เคียงสูสีกันของ Bethesda เขาต้องอาจจะเพิ่ม Starfield เข้าไปอีกอันนึง Starfield จะเป็นอวกาศเลยจะเป็นไซไฟไปเลยนะครับเอาออกอวกาศมีชนเผ่าต่างๆอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆตัว Elder Scrolls เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นนี่คือโปรเจกต์ลับที่เขาอุบมานานไม่ได้เปิดเผยนะครับผมมีความเป็นไปได้เหมือนกันว่ามันอาจจะมาโผล่ในงาน E3 ปีนี้เพราะสำนักข่าวต่างประเทศเขามีการเดากันว่า Bethesda จะมีการเปิด IP ใหม่ให้เราเห็นเกมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะแล้ว Bethesda เขาดีอย่างนึงตรงที่ว่าวันวางจำหน่ายเขาเนี่ยจะไม่ไกลเวลาแบบเอาเกมมาโชว์ปุ๊บเนี่ยไม่เกิน 5-6 เดือนเนี่ยคุณจะต้องได้เล่นแล้วอะไรประมาณนี้ซึ่งมันเป็นอะไรที่ผมรู้สึกยินดีมากนะแฟนโซนี่จะรู้ดีนะโซนี่เป็นค่ายที่พูดวันนี้รอไปอีก3ปีได้เล่นพูดวันนี้รอ5ปีได้เล่น10ปีได้เล่นเราก็เห็นกันมาแล้วนะครับกับ Last Guardian นะแต่ก็นั่นแหละสำหรับ Bethesda ผมค่อนข้างมั่นใจในคุณภาพของเกมและเนื้องาน3เกมย้อนหลังที่ออกมาอย่างที่ผมบอก Doom Dishonored Prey เป็นเกมที่ผมโปรดปรานทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นผมค่อนข้างจะตื่นเต้นกับพวกเขามากแล้วก็รอดูนะว่าเขาจะเอาอะไรมาให้เราดูกันนะค่อนข้างจะอยากรู้จริงๆนะก็ไว้เรามาลองกลับมาคุยกันอีกทีหลังจากที่งานของBethesdaเขาจบแล้วว่ามันจะมีอะไรออกมาให้เราดูบ้างอ๋อมีการ์ดเกมของBethesdaด้วยนะ Elder Scrolls Legends นะก็อาจจะมาโชว์ในงานนี้เหมือนกันแล้วเพราะว่าปีที่แล้วก็เปิดตัวไปแล้วนะปีนี้อาจจะมีออกมาให้ดูกันจริงๆอีกทีก็ได้นะอย่าลืมว่า Bethesda มี IP ที่แบบเก็บเข้ากลุ่มไปแล้วแต่ยังน่าสนใจอยู่อย่างเวทนะครับเวทที่ตัวเองเป็นผู้หญิงครับ Rage นะครับเกมที่เคยเป็นกระแส Open World มาเมื่อหลายปีก่อนนะ Rage ก็คนก็ยังรอ Rage 2อะไรประมาณนี้อยู่นะยังมีความเป็นไปได้ที่ Bethesda จะปลุกผีเอา IP เก่าๆกลับมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นน่าดูจริงครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วมาพบกันใหม่ในตอนหน้าว่าผมจะมาวิเคราะห์ค่ายไหนกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ